วันนี้ขอจัดอิเจลีน่าจังสักวันนะเกินไปแล้วเกี่ยวกับความคิดเห็นยังไงสงครามที่อิสราเอลและแรงงานไทยอยู่ที่นั่นมันตอบว่าไงกลางไลฟ์สดมันบอกว่าแรงงานไทยเสือกไปเองเฮ้ยมึงพูดอย่างนี้มึงไม่เห็นใจเขาเลยล่ะฮะมึงพูดแบบนี้ไงทุกอย่างที่มึงพูดจะถูกกูไม่ได้ว่าแต่มึงพูดคำว่าเสือกเนี่ยมึงผิดไม่มีใครที่อยากจะไปที่ลำบากถ้าเลือกที่จะอยู่บ้านอยู่กับลูกกับเมียอยู่กับพ่อกับแม่ได้เขาก็เลือกอยู่ที่ประเทศเกิดของเขาก็เลือกอยู่คนรวยมีตังมันยังเสือกไปซื้อบ้านข้างนอกเยอะแยะฮะมันไม่ได้เกี่ยวหรอกและอย่างถ้าเขาจะเสือกไปมันเรื่องของเขาไหมล่ะมันใช่เวลาที่จะมาว่าเขาไหมมึงอันนี้ไม่ใช่คอนเทนต์แล้วล่ะนะที่ผ่านมากูคิดว่ามึงเป็นคอนเทนต์หมดนี่คำถามแล้วมึงตอบกลางไลฟ์สดมันออกมาแบบสันดานชัดเจนมากสันดานแบบว่าไม่เห็นอกเห็นใจใครเลยทีตอนนี้โดนหักหน้ากลางรายการมดดำออกมาไลฟ์สดร้องไห้กระซิกกระซิกบอกรังเกียจกูเหรอฮะด่ากูอย่างนั้นอย่างนี้ทำให้กูอับอายจนกูเป็นซึมเศร้าอย่างนั้นนี้ให้คนเห็นใจแต่กับเรื่องเกี่ยวกับแรงงานที่อิสราเอลไม่มีการเห็นใจเขาเลยบอกเขาว่าเสือกไปเองต่างหากเมืองไทยของถูกเมืองไทยดีที่สุดอย่างนั้นอย่างนี้ฮะไม่มีประเทศไหนดีที่สุดหรอกมันอยู่ที่ความพอใจของแต่ละคนบางคนก็จำเป็นต้องไปบางคนก็รักตรงนั้นตรงนี้เขาก็อยู่ของเขามันก็เรื่องของเขาหึบางคนมันยังทะเลไปอยู่ต่างประเทศเยอะแยะคนรวยๆวิ่งไปซื้อบ้านอเมริกาเยอะแยะนะถ้าเขามีตังค์และเลือกได้คงจะนั่งไลฟ์สดแดกก๋วยเตี๋ยวเหมือนอีเจนี่แหละค่ะทุกวันเออเขาคงจะไม่ต้องระหกระเหินไปอยู่ที่นู่นหรอกอย่าให้คนอื่นเห็นใจตัวเองไม่เคยเห็นใจคนอื่นเขาไม่เห็นสภาพของแรงงานไทยที่อยู่ที่นู่นหรอหึเขาลำบากแค่ไหนเพื่อจะส่งเงินให้ทำบ้านปลูกบ้านส่งลูกเรียนนะใช้นงใช้หนี้ทุกอย่างใช่ในเมืองไทยก็มีงานทำแต่นายจ้างทุกคนก็ไม่จ้างคนไทยทุกคนฮะแล้วค่าแรงขั้นต่ำของประเทศไทยก็ดูเอาแล้วกันหึที่นู่นเขาจ้างดีเพราะแรงงานไทยก็ฝีมือดีหลายประเทศทั่วโลกเขาก็อยากได้แรงงานไทยเป็นสเปคของเขาโอเคก็ต้องมีไปให้เขาเขาเป็นเรื่องปกติฮะเขาหาเงินเข้าประเทศแทนที่จะดีใจเขาช่วยเหลือครอบครัวเขาจุนเจือครอบครัวเขาขยันเขากล้าที่จะไปอยู่ที่นู่นแทนที่จะภูมิใจแทนเขาแล้วเห็นอกเห็นใจสิ่งที่เกิดขึ้นไหมค่ะหึดูพูดแบบไม่เห็นใจคนอื่นเลยไม่ต้องมาร้องไห้ให้คนอื่นเห็นใจอีกนะคราวหน้าจะทำคอนเทนต์บ้าๆบอๆอะไรก็ทำไปนะทำไปเลยตอนที่สบายใจแต่บางอย่างตามกาลเทศะช่วยดูด้วยช่วยแหกตาดูด้วยแกจะใกล้จะลงโลงอยู่แล้วนะอย่าปากหมาให้คนเขาด่าอีกเลยนะถ้าไม่มีอะไรจะพูดนะก็ไม่ต้องตอบคอมเมนต์เขาไม่ต้องตอบอะไรเลยหุบปากนั่งแดกก๋วยเตี๋ยวตามสภาพไปโอเคนะอย่าไปบั่นทอนหัวใจคนอื่นเขาในช่วงที่หน้าสิวหน้าขวานและคนไทยทุกคนกำลังเป็นห่วงคนไทยที่นั่นนะไม่ต้องมาหิวแสงตอนนี้นะขอร้อง